แข็งอันนี้เหรอถ่ายไปเลยถ่ายภาพนี่จะถ่ายภาพสดได้เลยโอเคคนเมื่อกี้ผู้หญิงร้องไห้ผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้โฮเลยไม่มีน้ำกินครับเดี๋ยวผมจัดการแล้ววิ่งซื้อน้ำกินเองงานนี้กินน้ำแข็งมาหน่อยโอ้ยถ่ายไลฟ์สดแล้วน่ะไลฟ์สดไปเลยไลฟ์สดไปเลยเนี่ยผมมีอาสามาเนี่ยผมตายเลยเนี่ยผมตายอย่างเดียวเลยเนี่ยโดนนักวิ่งบ่นเนี่ยยืนหน่อยคุณขาจึงเลยไปสองแล้วลูกช่วยด้วยขาจึงเลยไปหลังมาไม่ไม่ทำไมกันห้องรักษาเทพเลยไปห้องรักษาเทพความร่วมมือด้วยมีฟังด้วยไปวะชื่อให้ฉันรออะไรเราก็ดีใจว่ามีความมั่นใจแต่เราไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเลขนั้นถามว่าหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วตัวนี้มันน้อยไปหรือมากไปไหมเราเป็นปลายทางผู้ที่มีจิตศรัทธาทำบุญบริจาคเท่าไหร่เราก็พอใจเท่านั้นนะครับณวันนั้นนะครับเราก็รับด้วยความที่โอเคนะครับก็น่าจะจบไปได้ด้วยดีเพราะว่าก็มีพยานที่รับรู้ทั้งผู้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับก็เป็นวันที่31ตุลานะครับช่วงเที่ยงที่เรารับถ่ายป้ายมอบกันแล้วก็ผู้จัดเนี่ยเขาก็เดินทางมากระซิบผมว่าตรงนั้นเลยนะครับบอกว่าเดี๋ยวแคชเชียร์เช็คจะตามไปทีหลังเราก็กลับไปด้วยความสบายใจแล้วก็ได้รับสัญญาณมาว่าเขาได้เดินทางไปเองนะครับที่โรงพยาบาลที่คณะแพทย์นะครับไปมอบเงินในจำนวน 549,415 บาท 89 สตางค์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นแคชเชียร์เช็คนะครับเข้าในนามชมรมเดินวิ่งสวนหลวงร.9จังหวัดชลบุรีซึ่งวันนี้ผมไม่สามารถบอกได้ว่าเขาจะชี้แจงรายละเอียดใดๆเพราะว่าได้ข่าวว่าคือเขาคงจะมาประมาณบ่าย3นะครับหน้าที่ของผมคือการที่มาวันนี้ก็คือมาชี้แจงที่ศูนย์ดำรงธรรมคือการมาพูดถึงความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าโรงพยาบาลเนี่ยได้รับเงิน 549,415 บาท 89 สตางค์หลังหักค่าใช้จ่ายจากงานวิ่งและงานคอนเสิร์ตแต่ผมไม่สามารถรับรู้รายรับของเขาได้นะครับผมก็เลยมีความคิดว่าเขาเอาตัวเลขงานบริจาค ก็คือ 2.4 ล้านบวกกับ 400,00056,000 นะครับแล้วก็มาบวกกันกับเงินที่หลังหักค่าใช้จ่ายจริงๆจากรายรับรายจ่ายงานวิ่งกับงานคอนเสิร์ตการกุศลเนี่ยที่มาถึงโรงพยาบาล 549,000 เนี่ยรวมแล้วมันเลยออกมาเป็นตัวเลขวันนั้นสังเกตว่าจุด89เนี่ยมาจากเงินหลังหักค่าใช้จ่ายจากงานวิ่งและงานคอนเสิร์ต 549,415 บาท 89 สตางค์นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นที่เราต้องการจะมาพูดความจริงและชี้แจงให้สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยได้รับทราบนะครับหลังจากนี้ทำยังไงต่อไปหลังจากนี้นะครับก็จริงๆก็ทางผมเนี่ยเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาแล้วก็ทำเรื่องไปถึงผู้บังคับบัญชาของเราก็คือมหาวิทยาลัยบุรพาแล้วก็แล้วแต่การพิจารณาของผู้บังคับบัญชานะครับก็คือมหาวิทยาลัยบุรพานะครับเพราะจริงๆเราก็ได้รับความอนุเคราะห์แล้วก็สายตรงจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.วัชรินทร์กาสลักซึ่งปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับรักษาก็คือรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรพาก็ชี้แนะให้เราทำหนังสือขึ้นไปนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยกับนิติกรของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นนิติบุคคลเนี่ยก็จะพิจารณาอีกทีนึงในการที่จะว่ายังไงต่อไปนะครับ